YouTube และเพื่อนๆชาวเซเว่นทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมทรวมกก็จะมารีวิวเดโลนนะครับผมเจ้าพ่อนะแห่งการลงดันเจียนยากนะครับผมพี่ลาเชลสำหรับดันเจียนยากเนี่ยว่าง่ายแล้วนะใช้เดโลนง่ายกว่านะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมเหมือนที่เคยบอกกันไปนะครับเดโลนเนี่ยเป็นตัวที่เร็วที่สุดในเกมยังไม่มีใครเร็วกว่าเดโลนเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไอเทมเร็วๆที่ดีสุดเท่าที่เรามีนะครับผมโดยมีมาตรฐานเป็น7 9นั่นเองนะครับผมดูอุปกรณ์นะครับ7 9นะความเร็ว25นะ 25% ขึ้นไปนะหรือถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีเอาโหดๆเลยเนี่ยนะครับก็27เลย25 25 26 27นะทั้ง2ข้างนะให้เดโลนเนี่ยไม่มีใครเร็วกว่าแน่นอนน่ะนอกจากเดโลนเจอกันเองได้ตีก่อนแน่นอนแล้วใส่เร็วๆ1ได้ตีก่อนเร็วๆ2ตี2ครั้งด้วยเพราะว่าจะติดสปีดนะครับเนาะก็มาดูกันละกันว่าเดโลนเนี่ยหลังจากปรับล่าสุดเนี่ยทำให้ตนเองเนี่ยต้านทางความเสียหายทั้งหมด2เทิร์นอันนี้เป็นของเก่านะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายของอาวุธทั้งหมดในทีม 40% ทีนี้จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเดโลนเนี่ยเพิ่มค่าความเสียหายอาวุธทั้งหมดเนี่ยแค่ 25% ใช่ไหมครับก็อาจจะไม่เท่าไหร่พอเป็น 40% แล้วเนี่ยบวกกับพวกไอรีนเดซี่หงอคงอะไรพวกเนี้ยโอ้โหดาเมจของทีมโหดมากงั้นตอนนี้เป็นตัวเลือกที่เมื่อก่อนก็ยิ่งอันดับสูงอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าค่าความเสียหายของอาชีพหมดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทับกับใครเลยที่เป็นพาสซีฟนะครับนอกจากพวกสกิลบัฟของวิกตอเรียหรือลีน่านะครับซึ่งถ้ามีเดโลนก็ไม่ต้องมี2ตัวนั้นแล้วก็ไม่เสียเทิร์นด้วยเพราะว่าสกิลบัฟโดนใช้ก่อนทำให้เราเสียเทิร์นสกิล1รอบแต่ไม่รู้ทำไมพอเดโลนอยู่ในทีมเดโลนใช้สกิลนี้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะสุ่มหรือว่าเราสกิลมันสวยเราก็เลยจำติดตาแต่ผมจำได้ว่ามันสกิลโจมตีมันไม่ได้ล็อกนะว่าสกิลอันไหนโจมตีใส่อะไรหรือว่ายังไงถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมว่าผมพูดผิดยังไงนะก็เปลี่ยนจาก5เป้าหมายเป็น3ตัวนะแล้วก็เพิ่มใบ2เทิร์นนะครับผมก็คือทีมโซอีจบแล้วอะทีมโซอีอะเมื่อก่อนโซอีเจอทีมนี้เจอเดโลนปุ๊บยิ้มเลยเพราะว่า5เป้าหมายเดโลนอะโดน5ตัวเพราะงั้น0ดาเมจตอนนี้มีดาเมจแล้วนะครับตอนนี้ทีมโซอีเริ่มตกเมตาละไฮไลท์ครับไฮไลท์คมเคียวแห่งความตายสร้างความเสียหายทางกายภาพ 230% ให้แก่ศัตรู1ตัวมีผลทะลุบัฟนะเพราะนี่ไงเพราะเหตุนี้นี่เองแต่ก่อนหน้านี้ทำไมทุกคนถึงชอบบอกว่าทำไมเดโลนชอบใช้สกิลนี้ใส่ตัวมาตะใส่จังเลยเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับเพราะว่าเนนมาเบิ้ลเอาทะลุบัฟออกจากเกาหลีแต่ตัวคำนวณสกิลกับทาร์เก็ตเนี่ยยังเป็นของเกาหลีอยู่เพราะฉะนั้นพอเดโลนใช้สกิลนี้ก็นึกว่าตัวเองมีทรูบัฟไงแต่ตัวเองไม่มีก็ใส่ทรูบัฟอย่างเดียวเลยใส่ตัวมีทรูบัฟอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นพอตอนนี้มีแล้วนะก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะไอ้ที่เราเคยบ่นกันนะว่าใช้ใส่ตัวมีบัฟทำไมมีอมตะทำไมตอนนี้รู้แล้วนะครับผมใช้ปุ๊บมันตายแน่ครับมันตายแน่ๆแล้วก็เป็นสายไฟ1เดียวใน7 9เพราะงั้นพลังโจมตีจาก 1,070 ก็เป็น 1,900 ก็คือ1อาวุธเลยอะแรงขึ้นกว่าคนอื่นนะครับไอเทมแนะนำของเน็ตมาเบิ้ลก็เป็นเร็วและโต้กลับนะแต่ผมไม่แนะนำให้ใส่โต้กลับนะแล้วก็เจมเป็นดาเมจคิแล้วก็ดาเมจเนาะ6ตัวเอง40ใส่ดาเมจขึ้นไปก็เกือบ 50% แล้วก็โต้กลับให้สูงขึ้นเข้าไปอีกเพราะว่าที่ผมแนะนำให้ใส่ตัวกลับเพราะว่าดูพลังดิเดโลนเลเวล40
แต่เราไม่มีถึงอยู่แล้วอะเราแบบ2,300เนี่ยเลี้ยว30เงี้ย1,500 1,800เงี้ย2,000นี่โดนสกิลแบบพวกทรูบัฟเลยไม่น่ารอดนะเพราะนั้นใส่เลือดดีกว่าไหมหรือบล็อกดีกว่าไหมเพื่อให้ได้ยืนนานขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ใครมีเดลโลนหรือใช้อยู่หรือลองมาหลายแบบแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกด้านล่างนิดนึงว่าใส่เกราะแบบไหนดีเพราะว่าผมยิ้มเลยอ่ะจริงๆถ้าแบบผมเห็นเดลโลนที่ใส่โต้อ่ะผมเป็นเลย์ผมยิ้มเลยเพราะว่าถ้ามันใส่โต้กลับนี่เจอสกิลทูรูบัฟนี่ตายอ่ะตาย 100% ไม่มีเหมือนแบบเกราะไม่ได้ช่วยอ่ะนะเพราะว่าเลือดมันน้อยเกินไปที่เกราะจะสามารถช่วยได้นะครับก็คอนเทนต์ที่เดโลนลงได้เนี่ยก็ค่อนข้างครบเพราะว่าสกิลใบ้นี่เองนะครับผมโดยเฉพาะสกิลดันยากนะที่ใช้ใบ้เนี่ยตัดสกิลฝั่งศัตรูให้ฝั่งเราได้ตีฟรีฝั่งนู้นไม่มีอมตะฝั่งเราก็ตีฟรีไปเรื่อยๆนะครับผมตีอยู่ฝั่งเดียวเพราะว่าฝั่งเราเป็นอมตะฝั่งนู้นไม่อมตะนะครับหรือหยุดเทิร์นที่ฝั่งนู้นจะต้องใช้สกิลที่จะจัดการเราอะแต่เราใบ้เขาก่อนนะเขาก็ออกไม่ได้นะครับผมอันนี้หมายถึงดันยากนะครับก็เป็นพวกวันสี่ไอ้วันพฤหัสวันพฤหัสหรือวันศุกร์หรืออะไรเนี่ยที่ศัตรูอ่ะมีสกิลที่รุนแรงเพราะว่าใบ้จะเป็นสกิล CC เดียวของเกมที่สามารถใช้กับดันยากได้นะครับผมพวกน้ำแข็งช็อตอะไรพวกนี้ไม่มีผลนะครับผมไม่สามารถหยุดได้นะสกิลของมิงหมิงอะไรพวกนี้ไม่สามารถหยุดดันยากได้นะครับผมดันเจี้ยนรายวันแบบยากอ่ะแต่ของเดโลนทำได้นะครับเพราะว่ามันใบ้มันไม่ได้ฟูลซีซีมันครึ่งหนึ่งศัตรูยังตีได้อยู่นะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับเป็นตัวที่นิยมมากอ่ะของสายของช่วงแรกๆที่เขาเล่นกันคือถ้าใครไม่เล่นรูดี้ก็เล่นเดโลนอ่ะเนาะจนอยากจะเล่นเหมือนกันแล้วเนี่ยมาดูสกิลที่ผมบอกว่ามาจุล่าละกันว่าเดโลนชอบออกใช้ปุ๊บติดใบ3ตัวนะครับติดดาเมจด้วยทีมโซอีร้องแล้วมาถึงปุ๊บโดยโลนใช้ท่านี้ปุ๊บโซอีตายก่อนเลยครับตายก่อนแน่นอนนะเสร็จปุ๊บไม่พอถ้าในทีมศัตรูมีอมตะอยู่ตีเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยเลยอมตะตายนะซึ่งอาจจะในอนาคตนะครับผมแต่นี้ผมไม่อยากให้คิดเผื่อหรือคิดรอไว้มากซะทีเดียวเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเนี่ยมาเบิ้ลเขาจะปรับขนาดไหนเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยสกิลเนี้ยจะมีโจมตีเป็นดาเมจเป็นนับดาเมจด้วยนะเช่น2ฮิต3ฮิตซึ่งทำให้โลลิโป้เนี่ยอาจจะหายไปก็ลองนับดู1 2 3 4 5เนี่ยถ้านับตามตัวเลขที่เด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือ5ฮิตนะซึ่งถ้าเขาปรับเมื่อไหร่เนี่ยก็คือถ้าลิโป้โดนเนี่ยถึงจะไม่ทะลุบัฟแต่ว่าไอโลลิโป้ก็จะเหลือ1ฮิตเท่านั้นนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่านี้จะแพทจะมาเมื่อไหร่หรือยังไงนะครับก็เนาะก็คิดหนักเหมือนกันว่าจะเอาดีไหมเดโลนเนี่ยเนาะใครใช้อยู่ดีไม่ดีโกงไม่โกงหรือปรับแล้วโหดกว่าเดิมยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมรีวิวเดโลนในวันนี้นะครับผมอย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe กันให้ด้วยนะครับวันนี้ผมธนรมกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ